สำหรับเพจที่สองนะคะเพจแรกเป็นหน้าหลักหน้าที่สองเป็นสินค้าก็คือหน้านี้ต่อไปหน้าที่สามตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นช่อดอกไม้นะคะช่อดอกไม้ลักษณะของหน้าที่สามมันจะมีส่วนหัวส่วนตัวอักษรเลื่อนข้อความแล้วก็รูปภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำแตกต่างจากหน้านี้ก็คือตรงกลางเท่านั้นนะคะเพราะนั้นหน้าที่สองหน้าที่สามนี้เราจะเซฟจากหน้านี้ละค่ะเราจะตั้งชื่อเป็นหน้าที่สองเนาะคลิกที่ไฟล์เซฟแอดค่ะนะเปลี่ยนชื่อจากเพจหนึ่งเป็นเพจสองนะคะเซฟนะเราก็จะได้หน้าเพจสองมาแล้วสังเกตแท็บเพจที่หนึ่งอยู่ตรงนี้กับเพจสองมันเรียกว่าเป็นการโคลนเพจนะคะเราจะคลิกที่เพจที่สองเสร็จแล้วเราจะลบตรงกลางออกนะคะลบแค่ตรงกลางข้อมูลที่เป็นรูปภาพออกเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกับเพจที่หนึ่งเลยนะคะพอหลังจากนี้เราจะทำเป็น swap image swap ภาพที่ทำการสลับภาพเวลาเอาเมาส์มาชี้นะคะเพราะนั้นเราจะแทรกตารางลงตรงนี้นะคะ table นะคะตารางขนาดตารางขนาดตารางเราจะไม่ใช้เต็มเพราะมันจะบีบเอา900ก็แล้วกันนะคะ3แถว3คอลัมน์2แถวใช้2แถวพอนะคะ2แถว3คอลัมน์ขนาด900นะคะใส่บอร์เดอร์ไปเป็น4หรือ5ก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนนะคะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเนี่ยเราได้แล้วนะคะตรงนี้ตรงของตารางเนี่ยเราก็จัดตารางแล้วเราตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นเซนเตอร์ horizontal เป็นเซนเตอร์แล้วก็ vertical นี้ให้เป็นท็อปให้เขาชิดจากด้านบนนะคะแถวบนเนี่ยแถวบนเราคลิกที่ตารางแล้วเราก็ประสานเซลล์นะคะเราจะเอาเมาส์มาคลิกข้างล่างนะคะรูปภาพเตรียมไว้หรือยังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรูปภาพใหญ่รูปภาพเล็กนะคะเราจะใช้รูปภาพใหญ่3รูปภาพรูปภาพเล็ก3รูปภาพใน Photoshop นะคะทำหรือยังถ้าไม่ทำครูจะพาทำทำแล้วยังก็ตรงนี้เราต้องไปปรับแต่งรูปภาพใน Adobe Photoshop ก่อนทำไมต้องปรับใน Photoshop ก็เพราะว่าขนาดของรูปภาพมันจะได้ไม่บีบให้ตารางเนี่ยมันกว้างออกไปในดีมนะคะเพราะนั้นส่วนนี้เราจะมาทำรูปภาพขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะเริ่มแรกก็คือ create new นะคะเราจะทำจากภาพขนาดเล็กก่อนนะคะภาพขนาดเล็กใช้แค่200คูณ200พอนะคะหรือนักเรียนจะใช้ขนาดที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้300คูณ300ก็ได้นะคะหรือจะใช้300อ่ะ300คูณ300 33เป็น9เกือบเต็มพอดีเนาะ33เป็น9อ่ะ create 300คูณ300อันนี้เป็น small นะคะเลือกรูปภาพมาไฟล์ open รูปภาพดอกไม้นะคะที่มีที่เราจะใช้เป็นภาพแรกนะคะสมมติครูใช้ดอกนี้ละกันช่อดอกไม้ลากแล้วก็ไปด้านหลังนะคะปรับให้เต็มนะคะกดคอนโทรลค้างกด T เพื่อปรับขนาดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ย่อลงโดยการกดอันเทอร์เน็ตค้างนะคะย่อลงมาได้หรือยังเอนเตอร์นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ไฟล์ export ค่ะ export PNGครูจะใส่เต็มๆเลยนะคะสมอล1นะคะต่อมาเราก็จะลบอันนี้ออกนะคะเลือกภาพที่2มาไฟล์ open เวลา open มาจำให้ได้ด้วยว่าใส่ตัวไหนนะคะอาช่อดอกไม้ที่มีคนถือ open เป็นภาพที่2ลากลงมาแล้วก็ไปใส่พื้นหลังนะคะแล้วก็ปิด Ctrl T ให้เห็นช่อดอกไม้เต็มๆนะคะก็ Enter เสร็จ
แล้วก็ไฟล์นะคะ export png ก็ใส่ small เหมือนกันแต่ว่าใส่หมายเลข2นะคะก็ save เสร็จแล้วตัวนี้ก็ลบออกเอา3ภาพนะคะไฟล์ open ก็เลือกรูปภาพที่3อาศัยช่อใหญ่Ctrl T จนแล้วนะคะก็ไฟล์ export png เลือกเป็น small 3 small นะคะเราได้รูปภาพที่จะทำ swap image แล้ว3รูปนะคะเป็นภาพเล็กต่อไปค่ะเราจะทำภาพใหญ่แล้วก็ไฟล์ newนะคะภาพใหญ่เราจะใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ500คูณ500เนี่ยเสร็จแล้วก็ open ใส่ภาพที่1ให้มันเป็นภาพเดียวกันกับภาพ small 1นะคะแล้วก็ดูว่าภาพที่เป็นภาพเดียวกันกับ small 1คือภาพนี้นะคะก็ลากเอามาใส่ปึ้งข้างหลังนะคะก็ใส่ทีเข้าไปนิดหนึ่งให้มันใหญ่กว่านี้อึ๊ด enter ตั้งชื่อเป็น big นะคะ big 1 file export png นะคะ big 1 save ค่ะต่อไปลบภาพนี้ออกเอาภาพที่2เข้ามา file open นะคะภาพที่2เป็นภาพช่อดอกไม้ถือช่อดอกไม้ก็ลากเข้าไปข้างหลังนะคะเต็มพอดีไฟล์ export นะคะเลือกเป็น big 2แล้วก็เซฟต่อไปก็ลบบิ๊ก2ออกนะคะไฟล์ open เลือกภาพที่เป็นภาพเดียวกันกับ small นะคะภาพนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลากลงมาไปไว้ด้านหลังถ้าภาพไม่เต็มกรอบก็ Ctrl T ขยายขึ้นแล้วก็ enter นะคะเสร็จแล้วก็ไฟล์นะคะ export quick ก็ตั้งชื่อเป็น big 3นะคะเรียบร้อยแล้วเราเตรียมรูปภาพทั้ง small 1 2 3แล้วก็ big 1 2 3เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปใส่ในโปรแกรมนะคะตรงนี้ข้างล่าง3คอลัมน์นี้นะคะ3ช่องนี้คอลัมน์นี้ให้ใส่เป็นภาพ small นะคะนักเรียนก็คลิกแล้วก็เลือกรูปภาพเข้ามาได้เลยเป็น small 1 2 3นะคะ small 1โอเคภาพที่2ก็ไปใส่ช่องที่2นะคะ small 2โอเคต่อไปภาพที่3ก็ไปใส่ small 3นะคะต่อไปข้างบนนี้เป็นใส่ big ใส่แค่ big 1ก็พอนะคะที่เหลือเราจะกำหนดคุณสมบัติให้นะคะตรงนี้ใส่ big b i g big 1โอเคเราจัดกึ่งกลาง big 1ด้วยนะคะคลิกที่ด้านหลังของรูปภาพเลือก default center เราจะได้รูปภาพตรงนี้นะคะ big 1 small ตำแหน่งค่ะเราคลิกที่ตำแหน่งที่ big 1นะคะรูปภาพ big 1นี้ id เราใส่เป็น big big เห็นไหมคะอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญมากเลย
นะคะสมอลหนึ่งเราใส่ S M A L L นักเรียนใส่ S M 1ก็ได้ค่ะรูปใหญ่ครูใช้เป็น500คูณ500เธอจะใส่400คูณ400ก็ได้แต่ว่าให้มันมีขนาดต่างจากสมอลนะคะรูปเล็กอันนี้สมอล1อันนี้ก็จะเป็นสมอล2นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมอล3นะคะโอเคคราวนี้เราจะกำหนดคุณสมบัติของการเคลื่อนไหวละคราวนี้นะคะเราคลิกที่ตำแหน่งสมอล1นะคะสมอล1เสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ Window Behavior ก็คือการกำหนดพฤติกรรมให้กับมันจะอยู่ด้านบนฝั่งนี้นะคะเราก็ลากมาอยู่ฝั่งนี้นะเครื่องหมายบวกค่ะเครื่องหมายบวกเลือกเป็น swap image swap image เนี่ย swap ก็ได้ swap ก็ได้เนาะตำแหน่งที่เราจะทำให้มันสลับก็คือตำแหน่ง big เราก็เลือก image big นะคะเสร็จแล้วก็browse ไปที่ภาพที่1 big 1ค่ะโอเคนะคะต่อไปก็โอเคต่อมาเราก็จะทำการเคลื่อนไหวให้กับพฤติกรรมเนี่ยให้กับภาพที่2เราคลิกที่ small 2เหมือนเดิมค่ะมันขึ้นมาแล้วหน้าต่างนี้เราก็คลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกเป็น swap image นะคะเลือก browse เดี๋ยวนะเมื่อกี้กลับมาเช็คsmall 2 browse small 2เราก็จะให้มันสลับไปเป็นภาพ big 2นะคะโอเคตอนนี้ก็โอเคไปต่อมาก็มาคลิกที่ small 3ภาพที่3แล้วก็เลือก behavior เป็น swap image จะ swap ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกที่เมื่อกี้ครูได้ดูตำแหน่ง small 3หรือเปล่าแล้วก็ browse นะคะเป็น big 3นะคะโอเคแล้วก็โอเคคราวนี้ก็เซฟค่ะเซฟเป็นเพจ2ลอง F12 ดูนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหน้าตาเขาก็เหมือนกับเพจ1นะคะคราวนี้ลองอ้าวแฮงหรือเปล่านี่เดี๋ยวนะคะon mouse overขอเช็คนิดหนึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยนตำแหน่ง big image big browse เป็น big 1โอเคภาพที่2ตำแหน่งที่เปลี่ยนปิกตอนนี้ไม่ได้เลือกเบราว์ตำแหน่งที่เปลี่ยนนะคะเป็นตำแหน่งบิกเมื่อกี้ครูอาจจะเผลอนะคะถ้าเราไม่เลือกตำแหน่งบิกนี้มันจะไม่เคลื่อนไหวให้กับเรานะคะต้องมาเลือกที่ตำแหน่งบิกก่อนนะบิก2โอเคนะคะแล้วก็ปรับแก้ได้ต่อมาเลือกที่3เนี่ยค่ะ on mouse out เราต้องดับเบิลคลิกแล้วมาดูว่าตำแหน่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยตำแหน่งบิกหรือเปล่ากลับมาแก้นะคะครั้งนี้กลับมาแก้ตรง image big แล้ว browse นะคะ browse ดูว่ามันเป็น big 3ไหมแล้วก็โอเคนะคะเมื่อกี้มันไม่ swap ให้อ่ะค่ะมันไม่ swap ให้เราจะมาเช็คตรงนี้ on mouse over นะคะ double click เข้าไปแล้วดูที่ตำแหน่ง big มันเป็นชื่อรูปภาพไหมนะคะเห็นไหมคะ on mouse overมาดูที่ตำแหน่งบิ๊กเป็นภาพบิ๊ก2ไหมนะคะต่อมาดูที่ตำแหน่งไปเช็คทุกตัวก่อนที่จะรันเป็นบิ๊ก3ไหมเสร็จแล้วก็เซฟเมื่อกี้อาจจะแบบเผลอเลยนะคะ F12 ดูมาเลื่อนดูว่ามันเปลี่ยนให้ไหมอ้าวเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเอาเมาส์มาชี้ที่ภาพที่2ก็จะเป็นภาพที่2ภาพที่1ก็เป็นภาพที่1นะคะเห็นไหมคะว่าเราเปลี่ยนขนาดของรูปภาพนะคะ
เรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทที่3